นุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด ASUS Transformer Book Trio แล้วคุณล่ะพร้อมจะเปลี่ยนหรือยัง ASRock Motherboard ที่เกมเมอร์และ O-Clocker เลือกใช้ MSI Top Player Top Choiceสวัสดีครับชาว Overclock Zone TV ทุกคนครับอยู่กับพวกเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันกับการแกะกล่องสาระ IT ฮาร์ดแวร์คอมโพเนนต์มาให้ดูกันเรื่อยๆนะฮะสนใจตัวไหนอยากดูตัวไหนรอดูรอชมถ้าส่งมาถึงเราเอามาแกะกล่องให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนครับวันนี้ครับเป็น Power Supply แล้วกันนะครับจาก1เจ้า1แบรนด์ที่มีคุณภาพพอสมควรเลยหลายคนเลือกใช้หลายคนถามกันเข้ามาเยอะว่าจะมีตัวนี้บ้างไหมมาถึงแล้วครับกับตัวนี้เลยฮะCorsair AX1200i ทำไมถึงมีตัว i ต่อท้ายนะครับถ้าเกิดมีตัว i ต่อท้ายคือเป็น power supply ที่มีเขาเรียกว่า Corsair Link Corsair Link จะสามารถดูข้อมูลนะครับดูค่าต่างๆของกำลังไฟของอุณหภูมิได้ผ่านซอฟต์แวร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องมีตัวเดี๋ยวให้ดูมันจะมีกล่องนึงนะครับเขาเรียกว่ากล่องคอแซลิงเอาไว้ทำหน้าที่แบบรับค่าแล้วก็ส่งค่าไปเปิดให้ดูผ่านซอฟต์แวร์ทีนึงว่าอุณหภูมิตรงนี้เท่าไหร่ความร้อนเป็นยังไงนะฮะกำลังไฟตอนนี้12โวลต์เป็นยังไงอะไรอย่างนี้ปรับรอบพัดลมอย่างงี้อย่างนั้นมี2ชุดนะครับถุงหนึ่งเนี่ยเป็นถุงกำมะหยี่อีกถุงหนึ่งเนี่ยเป็นถุงไนลอนใส่สายไฟมาถุงกำมะหยี่คือถุงที่ใส่ power supply มาวางไว้แน่นอนครับมันเป็น full modular cable นะครับก็คือสายทุกเส้นแยกออกจากตัว power ได้หมดเลยก็คือถอดได้นั่นเองข้อดีก็คือในเรื่องการจัดแต่งการแบบเอาสายนู่นเข้านู่นเข้านี่เข้าหรือเพื่อความสวยงามมาดูสายก่อนว่ามีอะไรมาให้บ้างสำหรับ AX1200iเส้นแรกครับคือสาย AC input นะครับเป็นสายขนาดใหญ่มากก็ดูจากสายตาเนี่ยประมาณ8มิลนะครับความหนาของตัวสายเป็นสายที่มีฉนวนกันความร้อนแล้วก็กันละลายอยู่ในหัวด้านนี้ถัดมาคือสายปลั๊กไฟเลี้ยง20บวก4พินสายปลั๊กไฟเลี้ยง CPU ครับให้มาทั้งหมด2เส้นนะครับเป็นแบบ4บวก4พินทั้ง2เส้นเลยและกำนี้ครับทั้งกำเลยครับเป็นสายปลั๊กไฟเลี้ยง6บวก2พิน PCI Express ให้มาทั้งหมด6เส้นนะครับแยกเลยนะฮะ6หัว6เส้นสาย SATA ล้วนนะครับให้มา2เส้นแต่ละเส้นเนี่ยมีหัว SATA ทั้งหมด4หัว2เส้นก็เป็น8หัวแล้วก็ชุดนี้ครับเป็นสายไฟเลี้ยงที่เป็นหัว Molex 4พินนั่นเองครับให้มาทั้งหมด3เส้นแล้วแต่ละเส้นเนี่ยมีหัว Molex 4หัว3เส้นก็คือ12หัวครับและอันนี้ก็คือสายแปลงจากหัวโมเล็ก4พินเป็นมินิโมเล็กนะครับให้มาทั้งหมด2เส้นนี่คือเป็นชุดสายเคเบิลไทนะครับเอาไว้รัดเอาไว้เก็บสายแล้วก็มีสกรูเอามาให้เป็นสีดำแล้วก็สติ๊กเกอร์โลโก้นะครับสำหรับคอแสแล้วก็จะเป็นชุดสุดท้ายของเรื่องสายแล้วนะครับเป็นสายที่เป็นชุดของคอแสลิงนะครับนี่คือกล่องคอแสลิงนะครับผมเสียบหัวนี้ลงที่ USB บนเมนบอร์ดนะครับแล้วก็ไปลงซอฟต์แวร์ด้านนี้ก็เสียบเข้าที่ power นะครับต่อเข้าไปง่ายๆแค่นี้เองก็ดูค่าต่างๆได้แล้วทีนี้ครับมาดูที่ตัว power กันบ้างนะครับก็แกะถุงกันออกมาระวังถุงแตกเพราะถุงเป็นกำมะหยี่มันอาจจะขาดมันแตกได้อันตรายถึงชีวิตนะฮะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้เราเนี่ยหมอเราเนี่ยร่วมมือกับทางจีนรักษาหายแล้วดูที่ตัวของนะครับเอาเรื่องของการดีไซน์ออกแบบก่อนเรื่องของการดีไซน์นะครับเอาเรื่องของสีของตัวถังมันก่อนก็จะเป็นสีดำด้านนะฮะทุกทางเลยทุกด้านทุกมุมครับจะเป็นสีดำด้านด้านข้างก็จะมีโลโก้พร้อมกับยี่ห้อแล้วก็รุ่นบอกเอาไว้นะครับว่าเป็น Corsair AX1200i ด้านหลังครับก็จะมีรูเอาไว้ระบายความร้อนที่เป็นแบบรังผึ้งตามสเต็ปของ power ทั่วๆไปนะครับสวิตช์ on off เป็นสวิตช์ตัวใหญ่ที่ค่อนข้างจะแข็งพอสมควรนะ
ครับแล้วนี่ก็คือ AC input แน่นอนต้องมีอยู่แล้วนะฮะทีนี้ครับด้านของพัดลมพัดลมเนี่ยนะครับเป็นพัดลมที่บอกเลยว่ามันเป็นพัดลมตามฟูลโหลดหรือว่าตามโหลดของตัวซิสเต็มเราตามเครื่องของเรานะฮะเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่าซิสเต็มหรือว่าระบบของเราเนี่ยการโหลดของเครื่องไม่ถึง 30% เนี่ยนะฮะพัดลมจะยังไม่ทำงานแต่พอซิสเต็มเริ่มมีโหลด 30% ขึ้นไปเนี่ยพัดลมจะทำงานเร็วขึ้นตามรอบนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราสามารถดูรอบของพัดลมได้ผ่านซอฟต์แวร์ของ Corsair Link นะครับสำหรับใครที่ใช้ Corsair Link ก็น่าจะพอนึกออกอยู่นะฮะทีนี้ครับด้านนี้ก็เป็นด้านสำหรับปลั๊กหรือว่าพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อสายต่างๆแต่เดี๋ยวมาดูปุ่มนี้ก่อนนะครับเป็นสวิตช์เล็กๆอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมือเขียนบอกเอาไว้ว่าเป็นปุ่ม self test แล้วก็มีสวิตช์เล็กๆแล้วก็มี LED นะครับแสดงสีของตัวไฟถ้าเราก่อนใช้งานเนี่ยเราเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์ออนเอาไว้นะครับเรากดตรงนี้ทดสอบตัวเองไปก่อนนะครับทดสอบตัวเองเนี่ยหมายถึงทดสอบ power supply ถ้าไฟมันขึ้นเป็นสีเขียวแสดงว่า ready go นะครับหมายถึงว่าพร้อมที่ใช้งานแล้วลุยได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ย power เรามีปัญหาแล้วเว้ย self test กดปุ๊บถ้าเกิดเป็นสีแดงนะครับ please contact customer service for purchase for purchase อะไรสักอย่างนะครับคุณก็จะรู้ว่าของคุณเป็นอะไรเท่านั้นแหละอาจจะส่งเคลมได้เลยอ่ะขยับมาดูต่อกันเลยตรงนี้ก็คือที่เขาเขียนว่าคอมพอร์ตหมายถึงว่าเอาไว้เสียบหัวปลั๊กที่ผมหยิบมาให้ดูตอนบันเดิลก็คือสายหัวคอแซลิงนะครับเสียบเข้าตรงนี้ถัดมา24 pin ATX นะครับแบ่งออกเป็น2หัวตามแบบฉบับของคอแซเขาที่ทำกันมานานแล้วก็คือสายไฟเลี้ยงของเมนบอร์ดนั่นเองฮะลงมาด้านล่างครับ1 2 3 4นะครับก็คือสายไฟเลี้ยงสำหรับ6บวก2 PCI Express นะครับแล้วก็สามารถใช้ไฟเลี้ยงเป็นไฟเลี้ยง CPU ได้ด้วยเลยนะครับก็คือมีทั้งหมด8พอร์ตด้วยกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ทั้ง PCI Express แล้วก็ไฟเลี้ยง CPU ด้านซ้ายนะครับ1 2 3 4 5 6ตรงนี้เอาไว้เสียบสำหรับหัวไฟเลี้ยง SATA แล้วก็โมเล็ก4พินได้ทั้งหมดอีก6หัวนะครับอย่าสลับกันนะครับเพราะมันสลับไม่ได้อยู่แล้วระหว่าง8รูกับ6รูตรงนี้ในเรื่องค่าต่างๆครับมาดูที่ลาเบลนะฮะนี่ครับ AC input ไฟเลี้ยง100โวลต์ถึง240โวลต์15แอมป์50เฮิรตซ์ถึง60เฮิรตซ์ทั่วโลกนะครับไฟเลี้ยงครับ output และทีนี้ DC output ก็เลยไฟเลี้ยง 3.3 โวลต์30แอมป์ไฟบวก5โวลต์30แอมป์2แหล่งนี้ประมาณ180วัตต์นี่ฮะแหล่งสำคัญเลยก็คือไฟบวก12โวลต์มาแหล่งเดียวซอสเดียวครับ 100.4 แอมป์ประมาณ 1,204.8 วัตต์เนี่ยมีจุด8มานิดนึงไฟลบ12โวลต์ 0.8 แอมป์ 9.6 วัตต์สุดท้ายครับไฟบวก5โวลต์สแตนด์บายครับ 3.5 แอมป์ 17.5 วัตต์ทั้งหมดเนี่ยเขาเคลมไว้ได้ที่1,204.8 วัตต์เป็นไงครับกับ Corsair AX1200i ตัวนี้ครับอย่าลืมนะครับว่ามี Corsair Link ถ้ามี i ต่อท้ายคือมี Corsair Link บางคนงงว่าซอฟต์แวร์หรือว่าตัวโปรแกรมซอฟต์ Corsair Link เนี่ยหาที่ไหนคุณเข้าไปที่เว็บ Corsair เลยครับไปโหลด Corsair Link Dashboard ได้เลยนะครับแล้วก็มาใช้ควบคู่กันอย่าลืมว่ามีชุดน้ำของ Corsair ด้วยที่มี Corsair Link เหมือนกันตัวนี้ครับวารันตีหรือว่ารับประกันเนี่ย7ปีจากทางคอแซนะครับถ้าเกิดซื้อร้านไหนแล้วร้านให้แค่2ปี3ปีเนี่ยต้องมีไฟนะครับไฟกันนิดนึงอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่า 80+ ตัวนี้นะครับได้รับการรับรองว่าเป็น 80+ แบบแพลทินัมถ้าเป็นแพลทินัมเนี่ยมันคือจุดสูงสุดแล้วเหมือนเราแบบอยู่บนยอดดอยแล้วนะครับโกก็ค่อยๆไล่ลงมานะครับซิลเวอร์ก็ไล่ลงมาบรอนซ์ก็ไล่ลงมาอธิบายง่ายๆนิดนึงถ้าเกิดว่าสมมุติว่าเราซื้อ 1,200 วัตต์ตัวนี้แบบแพลทินัมนะครับในราคา 12,000 ใช้ไป7ปีกับเราซื้อ 1,200 วัตต์เหมือนกันแต่เป็นโกนะครับ80 พลัสแบบโกเนี่ยอาจจะซื้อทัก
9,000 นะครับตัวนี้ 12,000 อีกตัวนึง 9,000 แต่เป็นแบบโกใช้งานเท่ากันที่7ปีค่าไฟของตัวโกเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้พลังงานของตัวมันเนี่ยเวลามันลอสเวลามันสูญเสียไปแบบโดยเปล่าประโยชน์เนี่ยตัวโกจะเยอะกว่าตัวแพลทินัมจะช่วยคุณเซฟได้ตัวเนี้ยถึงจะแพงกว่าในตอนซื้ออาจจะทำให้ค่าไฟของคุณเนี่ยเซฟลงไปอาจจะถูกกว่าก็เป็นได้สำหรับผลรวมที่ออกมาตอนสุดท้ายนะครับก็ในเรื่องของการทดสอบเดี๋ยวติดตามที่หน้าเว็บในส่วนการรีวิวนะครับวันนี้ครับขอบคุณ Corsair Thailand ที่ส่ง Power Supply ลูกนี้มาให้กับเราได้ใช้งานกันไปยาวๆเลยขอบคุณมากจริงครับที่พูดจริงนะฮะครับก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ